ทำไมต้องชำระหนี้สงฆ์โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำการชำระหนี้สงฆ์ทำกรรมอะไรถึงลงอเวจีคะหลวงพ่อตอบอเวจีที่ทำกรรมหนักมากมันจึงจะลงก็มีอนันตริยกรรมอาจินนกรรมขโมยของสงฆ์ของสงฆ์นี่แหละแต่นิดเดียวลงอเวจีเลยนะแม้แต่เศษเล็กๆ เรื่องอนันตริยกรรมชิงฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันต์ยุให้สงฆ์แตกกันเป็นต้นพระยาโยมมาบอกหลวงพ่อว่าทุกคนอย่าได้ทำเด็ดขาดท่านช่วยไม่ได้เลยส่วนอาจินนกรรมเช่นแม่ครัวทุบหัวปลาแกงเป็นประจำเป็นต้นสำหรับขโมยของสงฆ์หลวงพ่อได้ยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้หลวงพ่อกล่าวมีญาติพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายกในตอนต้นก็ดีซึ่งตรงต่อการบุญการกุศลแต่มาตอนกลางๆมือถึงท้ายมือไม่ค่อยดีเริ่มหยิบแล้วทีแรกก็เป็นทายกต่อมาก็เลยเป็นทายักของอะไรดีๆก็ยังเอาไปเสียบ้างเอาไว้ให้ลูกให้เมียเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตนเสียบ้างของที่เขาจะถวายสงฆ์เขาตั้งใจจะทำอาหารถวายสงฆ์เนื้อดีๆก็ยักเอาไว้บ้างแกงดีๆก็ยักเอาไว้บ้างบางทีไม่ยกของสดไอ้ของที่สำเร็จรูปที่เขาไม่ทันจะถวายพระก็ยักเอาไว้เสร็จแล้วญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายักแบบนี้ตายแล้วลงนรกสิ้นระยะเวลาหนึ่งกับผลจากนั้นแล้วก็มาตกยมโลกโลกียะนรกหรือผ่านนรกบริวารสี่คุ้มแล้วก็มาตกยมโลกโลกิยะนรกตามลำดับมาเป็นเปรตสิบจำพวกสุดท้ายก็เป็นเปรตพวกที่12สมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้จำไว้ด้วยนะของสมบัตินิดหนึ่งนะแม้จะเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งกระเบื้องหักหักก้อนหนึ่งก็ตามถ้าเราถือเอาเข้าบ้านอาการของขโมยเสร็จเสด็จไม่เหลือลูกหมากรากไม้ที่มีอยู่ในวัดเราจะไปขอเด็กขอพระไม่มีประโยชน์ของสงฆ์สงฆ์ต้องประชุมกันเมื่อประชุมกันแล้วตกลงกันว่ายังไงก็ต้องปฏิบัติตามขายหรือให้ใครก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะแม้แต่ดอกไม้บูชาพระก็เหมือนกันถ้าท่านผู้ปลูกยังมีชีวิตขอเฉพาะท่านได้แต่ถ้าท่านผู้ปลูกตายไปแล้วหรือสึกไปอันนี้ก็เป็นของสงฆ์ต้องเป็นเรื่องของสงฆ์วินิจฉัยไม่ใช่พระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้ให้หรือไปขอเก็บเด็กวัดอันนี้ไม่ถูกต้องลงอเวจีและอีกเรื่องหนึ่งกากระเปดสมัยที่เป็นกาแย่งข้าวในขันที่เขานำไปจัดถวายพระข้าวสุกนั้นเขานำไปยังไม่ถึงพระยังไม่ใช่ของสงฆ์ก็จะถือว่าเป็นของชาวบ้านก็ไม่ได้เพราะเขาตั้งใจถวายสงฆ์แล้วกรรมเล็กน้อยเพียงเท่านี้ตายไปลงอวีจีแล้วแถมมาเกิดเป็นเปรตหลวงพ่อครับคนที่กินข้าวที่พระอนุญาตแล้วทำไมถึงตกนรกและพระที่ให้ก็ต้องตกนรกด้วยครับหลวงพ่อตอบว่าถ้าอาหารที่พระให้ต้องเป็นของญาติโยมที่ถวายเฉพาะองค์นั้นไม่มีโทษแน่แต่ที่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอาหารที่เขาถวายเป็นส่วนกลางคือเป็นของสงฆ์ของสงฆ์นั้นพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีสิทธิ์ให้นอกจากสงฆ์จะประชุมตกลงให้พระองค์นั้นเป็นผู้จ่ายแทนสงฆ์ตัวอย่างของสงฆ์เช่นอาหารวันพระที่มีข้าวใส่บาตรเหลือมากๆแล้วทายกใส่ถ้วยเอาไปกินที่บ้านโดยที่คณะสงฆ์ไม่มีส่วนรู้เห็นอย่างนี้แม้แต่เจ้าอาวาสเองยังไม่มีสิทธิให้ตามลำพังบางทีกินอาหารที่พระฉันเหลือถ้าพระอนุญาตแล้วไม่มีโทษสำหรับโยนที่ไปในงานทางวัดเขาตั้งใจเลี้ยงก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านก็หยิบของที่พระฉันแล้วเอามาเฉยๆ
บางท่านก็ขอเอาดื้อให้หรือไม่ให้ก็ตามออกปากขอแล้วยกไปเลยพระยังไม่ทันอนุญาตท่านถ่ายยกประเภทนี้ท่านช่วยยกคนที่กิ่งกับท่านลงอเวจีแบบสะดวกเมื่อจะขอต้องดูว่าอาหารมากไหมถ้ามากจนเหลือเฟือก็ขอให้พระท่านให้ตามความพอใจของท่านเพราะท่านอาจมีกังวลนำอาหารไปให้ใครก็ได้ที่ท่านมีภาระต้องเลี้ยงถ้าถือเอาตามความพอใจก็ต้องถือว่าแย่งอาหารจากพระมีโทษ 100% และอาหารถวายพระพุทธรูปก็เหมือนกันอาหารประเภทนี้ดูเหมือนจะเป็นเหยื่อล่อให้ทายกลงอเวจีสะดวกสบายมากอาหารที่เขานำมาวัดเขาตั้งใจถวายพระสงฆ์การนำไปถวายพระพุทธรูปนั้นเป็นความดีเพราะเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นพุทธบูชาด้วยแต่อาหารประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มากเพราะพระพุทธรูปท่านไม่ได้ฉันท่านจะฉันหรือไม่ฉันก็ตามอาตมาคิดว่าทายกทายิกาไม่มีสิทธิ์จะกินหลายวัดหรือส่วนใหญ่ทายกมักจะเอาอาหารดีๆและมากๆไปทุ่มเทถวายพระพุทธรูปและเมื่อฉันเสร็จแล้วต่างก็ยกเอามากินตอนนี้ไม่ถูกด้วยประการทั้งปวงต้องเอาไปถวายพระตอนเพลถึงจะถูกทายกทายิกาจะกินได้เฉพาะอาหารที่เหลือเป็นเด่นจากพระฉันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์สถาปนาตนเองเป็นลูกศิษย์พระพุทธรูปแต่ประการใดรวมความว่าของที่ถือว่าเป็นของสงฆ์นั้นคือของในวัดทุกประการที่เขาถวายเป็นของสงฆ์แล้วแม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำฟืนบ้างทำอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆบ้างจงอย่าคิดว่าไม่มีบาปแม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสงฆ์มีผลเสมอกันเว้นไว้แต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระหรือท่านผู้ใดปลูกไว้ในวัดถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นท่านอนุญาตอย่างนี้เอามาได้ไม่บาปโดยท่านเจ้าของมีสิทธิสมบูรณ์ให้ได้รับมาได้ไม่มีโทษแต่ท่านผู้ปลูกออกไปจากวัดนั้นหรือตายไปแล้วของนั้นก็เป็นของสงฆ์โดยตรงไปเอามามีโทษตามกำลังบาปขโมยของสงฆ์และอีกประการหนึ่งวัดร้างที่ไม่มีพระอยู่แต่มีสภาพเป็นวัดกับที่ของสงฆ์ที่เป็นไร่นาไปแล้วไม่มีสภาพเป็นวัดถ้าเราไปนำมานิดเดียวแม้แต่หญ้าต้นเดียวเขาก็ถือว่าเป็นหนี้สงฆ์อันนี้อันตรายมากสมัยหลวงพ่อปานท่านก็แนะนำให้คนชำระหนี้สงฆ์บาท2บาทสลึง2สลึงคนบางคนไม่มีเงินเอามาทำงานแทนทำอะไรก็ได้ไม่บังคับคือได้หญ้าก็ตามไม่เอาค่าแรงหลวงพ่อครับพระเครื่องที่เขาไปขโมยมาแล้วเอามาห้อยคออย่างนี้จะบาปไหมครับหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องพระเครื่องก่อนพระที่คุณห้อยนะไม่มีเครื่องหรอกพระเครื่องต้องอย่างฉันนี่เดินได้วิ่งได้ใช่ไหมอย่างนั้นเขาไม่เรียกพระเครื่องเขาเรียกพระห้อยเขาขโมยมาจากใครล่ะก็ไม่ทราบขอรับอาจจะขโมยจากกรุมาก็ได้ครับเสร็จละไอ้นี่พังแน่อย่างนี้จะบาปไหมครับกรับของโจรมันก็บาปสิแต่ถ้าเราไม่ทราบนี่คงไม่เป็นอะไรนะครับหลวงพ่อก็บอกว่าเราไม่ทราบก็บาปเราทราบก็บาปไอ้บาปนี้เขาแปลว่าชั่วคนไปขโมยมาจากกรุกรุมันเป็นของสงลักษณะของอาการมันเป็นของชั่วถ้าเราเอาของชั่วมาอยู่กับเราก็ชั่วด้วยอย่างในมงคลสูตรข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าอเสวนาจะพาลานังอย่าคบคนพาลถึงแม้นตัวเราจะไม่พาลถ้าเราเดินกับคนพาลเขาก็คิดว่าพาลไปด้วยและท่านก็มีข้อเปรียบเทียบท่านบอกว่าใบตองนี่ไอ้ความเน่าของเนื้อสัตว์มันจะไม่ซึมลง
แต่ว่าถ้าเราเอาใบตองห่อของเน่าแล้วเอาของเน่าทิ้งไปแต่กลิ่นเน่าเหม็นมันยังติดใบตองอยู่ทีนี้การรับของโจรถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ก็ต้องถือว่าเราร่วมมือด้วยโดยไม่เจตนาก็ต้องเอาเหมือนกันของหนูก็มีพระที่ขโมยมาเหมือนกันเจ้าค่ะเป็นพระบูชาแต่ว่าอยากเอาไว้ที่บ้านเอาไว้บูชาถ้าเราชำระหนี้สงฆ์จะได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อตอบเลยทีนี้วิธีชำระสงฆ์เขาให้มีค่าเสมอของเดิมนะเสมอของเดิมหมายความว่าไม่ใช่พระรุ่นแบบนี้เหมือนกับอย่างเขาเล่นกันนะเขาไม่ใช้นะไปดูว่าที่ร้านเจ๊กหน้าตักขนาดนี้เขาขายเท่าไหร่แล้วเอาเงินไปชำระหนี้สงตามราคานั้นถ้ามากกว่านั้นไม่เป็นไรนะเท่านั้นก็ใช้ได้เอาไปวัดใดวัดหนึ่งขอชำระหนี้สงขอมอบเงินจำนวนนี้และขอเอาพระไปบูชาก็เท่านี้แหละเป็นอันว่าไม่มีอะไรผิดใครก็ตามได้รู้อย่างนี้ก็เสียใจแล้วก็เอาเวลาไปเอามาไม่รู้เท่าไหร่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็มีคนหัวดีกล้าถามหลวงพ่อว่าถ้าจะชำระหนี้สงฆ์ทั้งหมดตั้งแต่ที่เคยทำมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้จะทำอย่างไรเราจึงได้รู้เรื่องของการสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ขึ้นมาการสร้างพระชำระหนี้สงฆ์แล้วเรื่องพระชำระหนี้สงฆ์นี้มีความเป็นมาอย่างไรครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉันไปที่ศรีราชาญาติโยมเขาถามเรื่องพระชำระหนี้สงฆ์ถ้าหลายๆชาตินี้เราไม่รู้เอาอะไรมาบ้างถามว่าจะทำอย่างไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพอตอบไม่รู้ก็เห็นพระท่านลอยมาท่านบอกถ้าจะชำระให้ครบถ้วนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอให้สร้างพระพุทธรูปหน้าตักสี่ศอกพระหน้าตักสี่ศอกถือว่าเป็นพระประธานมาตรฐานท่านบอกว่าพระพุทธรูปนี้ไม่มีใครตีราคาได้ใช้ในการชำระหนี้สงฆ์หนี้สงฆ์ที่แล้วมาถือเป็นการหมดกันไปฉันพูดแล้วก็กลับมาวัดต่อมาพวกนั้นก็มาถามใหม่ว่าสร้างพระองค์เดียวได้คนเดียวหรือกี่คนฉันก็ไม่รู้อีกสิก็นึกถึงท่านท่านก็มาใหม่ท่านบอกว่าถ้าไม่ปิดทองได้คนเดียวถ้าปิดทองครบถ้วนได้ทั้งคณะหมายความว่าบุคคลหลายคนก็ได้ตัดบาปเก่าถ้าสร้างใหม่อีกนะสร้างหนี้ใหม่ต่อเป็นหนี้ใหม่เหมือนกันนะถ้าหากว่าเรามีสตางค์น้อยๆแล้วถวายพระจะได้ไหมครับหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเรามีสตางค์น้อยๆก็ใส่ซองเขียนหน้าซองว่าชำระหนี้สงฆ์คือว่าไม่ได้จำกัดทำไปเรื่อยๆให้สบายใจบาท2บาทตามกำลังที่พึงทำได้เขาไม่ได้เกณฑ์ว่าจะสร้างพระหลวงพ่อปานท่านทำอย่างนี้มาก่อนเรื่องสร้างพระนี่เขาถามก็บอกท่านมาบอกอัตรานี่แล้วกันเลยนะคือไม่ใช่จะเกณฑ์ให้ไปสร้างพระเพราะทุนไม่พอใช่ไหมเราก็ทำไปเรื่อยใจสบายมีสตางค์รับกันเดือนมาที่ทำ5บาทใส่ซองถวายพระบอกขอชำระหนี้สงฆ์ท่านไม่รู้ท่านใช้ผิดท่านลงนรกเองไม่ต้องห่วงถ้าไปกินเป็นส่วนตัวละเรียบร้อยเงินชำระหนี้สงฆ์มันมีค่ากว่าเงินสังฆทานและวิหารทานถ้าไปใช้เป็นส่วนตัวไม่ต้องได้ต้องใช้เป็นส่วนกลางอันตรายกับพระแต่ช่างเถอะถ้าบวชแล้วอยากโง่ให้ลงนรกไปใช่ไหมถ้ามีญาติโยมเอาเงินไปถวายพระแต่ก็เอาเงินไปปลูกบ้านเองให้ญาติโยมไปออกดอกออกช่อบ้างอยากทราบว่าผลบุญที่ลูกได้ทำแล้วจะมีอนิสงส์สมบูรณ์แบบหรือไม่เจ้าคะหลวงพ่อปานตอบคำถามเขาถวายเป็นของสงฆ์ใช่ไหมเขาถวายเข้าไปในวัดใช่ไหมแล้ววัดไม่ได้ทำอะไรแต่คนในวัดเอาไปปลูกบ้าน
งินนั้นไปที่อื่นใช่ไหมเขาถวายอานิสงส์มันได้ตั้งแต่ถวายมีอานิสงส์ครบถ้วนนั่นเขาครบ 100% เลยนะคนอื่นเอาไปใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะอานิสงส์มันได้ตั้งแต่เริ่มให้ยิ่งให้ก็ยิ่งอานิสงส์หนักขึ้นเวลาให้ก็ต้องให้ด้วยตนเองใช่ไหมขณะที่พระรับก็เกิดธรรมปิติอิ่มใจอานิสงส์มันเพิ่มแต่ว่าคนที่นำเอาไปใช้คนนั้นลงอเวจีแน่โอ้โหหนักถึงขนาดนั้นเลยหรือครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ายังเบาๆนะถ้า 2-3 คราวลงโลกันนี่ดีนะครับที่ศึกออกมาก่อนไม่งั้นไปอยู่ใต้พระเทวทัตแน่ๆใช่ละใต้พระเทวทัตนะไม่มีความทุกข์นะความทุกข์มันอยู่แค่อเวจีต่ำกว่าอเวจีก็ไม่ถึงโลกันย์